ก็จะมาอัดคณิตวนลนิด,นนดโอ้โหหายไปนานมากเลยอันนี้ก็ตามคำเรียกร้องเนาะที่เคยทำคอนเทนต์ไปทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกราฟตีโกลแล้วก็น้องบางคนอาจจะอ่านแล้วเอ๊ะทันบ้างอาจาอาจะไม่ทันบ้าง,าาาางวันนี้ก็เลยมาทำเป็นคลิปอธิบายน่าจะเป็น EP 1ีป่บวะวะใช่ปะหัวจำไม่ได้น่าจะใช่เนาะหายไปนานมากนะครับขออภัยนะครับคือกราฟตีโกเนี่ยเอาจริงพี่ก็คิดว่าปกติคือในตำราก็ดูไม่ได้เน้นเยอะคืออย่างข้อสอบเก่าๆเนี่ยแทบไม่ได้ออกเลยแต่พอมาปีล่าสุดปีล่าสุดก็คืออปี64อี64นนนั ที่สอบไปล่าสุดเนี่ยแพทก็ออกสามัญก็ออกก็เลยเอ้ยคงต้องมาพูดละอ่ะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยซึ่งกราฟตีโกเนี่ยก็จะมีเรื่องของแอมบิโจดกับคาบเนาะเอาพี่เอาพื้นฐานก่อนมันจะมีกราฟไซค์คอร์สแทนอ่าซึ่งก็จะมีอ่าจริงๆมีโคเซกเซกคอร์ดด้วยแต่ว่ามันก็เป็นส่วนกราฟเนาะว่ากันทีพี่ออกเอาพูดไซค์คอร์สแทนเป็นหลักก่อนละกัน และที่ต้องรู้อีกก็คือมีแอมพลิจูดกับคาบนะอันนี้ต้องรู้จักวงกลมหนึ่งหน่วยก่อนนะถ้าเกิดใครยังไม่ดูอยู่ในคณิตวารณิชนี่แหละไปทวนวงกลมหนึ่งหน่วยด้วยนะแล้วก็น้องๆถ้าเกิดเป็นน้องๆในคอร์สก็ดูในคอร์สที่เรียบร้อยกันนะดูรู้จักวงกลมหนึ่งหน่วยก่อนนะอ่ะคราวนี้สมมติกราฟเป็น y เท่ากับ sin x เป็นฟังก์ชันหนึงสมมติเป็น f x เท่ากับไซน x อย่างเงี้ยอ่า f x เท่ากับไซน x โดยที่ x ก็เป็นมุมต่างๆเนาะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิด y เท แล้วพอมาเป็นพายส่วนสองคือ90องศาฟลุ๊ปขึ้นไปตรงนี้ y เป็นหนึ่งเห็นไหมมาอยู่ตรงนี้ใช่นไหม y เป็นหนึ่งแล้วพอกลับมาพายพายคือ180องศาลงมาตรงนี้ฟลุ๊ปร้อองศา y เป็นศูนย์แล้วพอยเป็น270องศาตรงนี้ปุ๊บมาลงมาตรงนี้แล้วเห็นไหมอันนี้เทียบวงกลมหนึ่งหน่วยให้ดูเนาะมันจะเป็น270องศา y เป็นลบหนึ่งแล้วพอกลับมาสองพายฟลุ๊ปมันจะมาอยู่ตรงนี้กลับมาศูนย์องศาเหมือนเดิมก็คือ360องศาเห็นมร้ียบกับวงศาเหน็นยหมดเลลยนะวงกมหน่วยจได้ใช่มลูกตรงนี้ยา อันนี้คือ90องศาหรือจะเรียกว่าพายส่วน2พายหนึ่งคือ180นะลูกอันนี้ต้องทวนวงกลม1หน่วยนะอันนี้ร8 0องศาหรือว่าพายอันนี้ก็คือจะเป็น270องศาหรือว่า3พายส่วน2นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น2พาย3 6 0รหรือศูนย์องศานั่นเองพอเป็นกราฟคอสคือเลยรลูกกราฟคอสก็คือถ้า x เป็น0ย์เอ้ยพูดผิดถ้าศูนย์องศา x เป็น1พอ90องศา x เป็น0นะแล้วพอมาเป็นเนี่ยตรงนี้อ่า2เอ้ย 1 8อองศา1 8อองศาเนี่ย x เป็นลบ1เห็นป่ะแล้วก็พอเป็น27 0องศา x กลับมาเป็นศูนย์ใหม่อ่าจะไปวน,นอย่างงี้ส่วนกราฟแทนนะลูกเริ่มต้นเนี่ยศูนองศาอาจริงแทนคือความชันจะได้ว่าแทนคือความชันนะมองง่ายๆก็แหละแทนคือความชันมันคือไซน์ส่วนคอสนะอ่าอน,นี้พี่มาอัดก่อนสอนนะลูกอีก13นาทีพี่ต้องสอนสดก็มานั่งอัดตอนเวลาเบรกนะเบรกของตัวเองอันนี้คือถ้าเกิดว่า0ูนองศาในความชันเป็นศูนย์ความชันคยดูอย่างงี้เนาะแนวนี้ จะเป็นศูนย์เพราะองศาก็ค่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นความชันก็ค่อยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงไหมมันก็เลยแบบศูนย์เนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นความชันโหตรงนี้ความชันมันเยอะมากชันขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึง90องศาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอ90าองศาตั้งเด้ง่งนี้ปุ๊บจำได้ป่าความชันคืออะไรความชันคือ y ส่วน x อ่ะการเปลี่ยนแปลงของ y การเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของ x ริ้นพันกันคือการเปลี่ยนแปลงของ y นี้โอ้โหมันเปลี่ยนแบบุ่ขึ้นฟ้าเลยแต่การเปลี่ยนแปลงของ x มันศ เป็นศูนย์ถูกไหมจำได้ปะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเส้นปลาเว้ยเส้นปราคือ <c oughs> ฉันหาไม่ได้ความชัน,นเขาเรียกว่ามันนิยามไม่ได้น,นั่นเองคือว่ายง่ายถ้าเกิดน้องไปเจอแทน90อย่างเงี้ยแทน270เนี่ยน้องจะหาค่าไม่ได้โอเคปะ,ะหาครับไม่แน่พูดเล่น <c oughs> ต่อลูกหาค่าไม่ได้นลูกมันก็เลยเป็นแหวงอย่างนี้เนาะแหวงอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วคนนี้ก็ลากขึ้นไปแวบแวบอันนี้ก็เหมือนกันพอกลับมาเริ่มต้นที่พอหลัง90องศาความชันตรงนี้มันก็จะเขาเรียกว่ายัง ยังต like ิดลบหนักมากตัวนี้คือติดลบหนักมากเห็นไหมวิ่งลงอย่างนี้เนาะคือความชันที่ดูจากซ้ายไปขวานะลบหนักมากแล้วก็ลบน้อยลงเรื่อยๆลบน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือศูนย์เนี่ยลบน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือศูนย์พอศูนย์เสร็จปุ๊บร้อยแปดสิบคือศูนย์เนาะความชันพอเกินร้อยแปดสิบความชันค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะหนักมากถึงแม้จะดูเหมือนวิ่งลงนะมันคืออย่างนี้ลูกมันคือขึ้นนะมันคืออย่างเงี้ยฟืด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 นึกเหรอปะ คือความชันค่อยๆขึ้นขึ้นจนแบบโอ้ชูเดอร์แม็กจนถึง270องศาเพราะ270องศาเฮ้ยนี่ยังไม่ได้แล้วคือมันตั้งฉากเนี้ยเดลต้าเเป็นศูนย์เดลต้าไนี่อินฟินิตี้เลยหาค่าไม่ได้อันนี้แหละคือกราฟเนาะซึ่งคําว่าคาบกับแอมพลิจูดคืออะไรลูกคาว่าคาบเนี่ยคือเฮ้ยจำเขียนนิยามในตำราเป๊ะๆไม่ได้ว่ะแต่เป็นว่าคือมันใช้ระยะทางเท่าไหร่กว่าจะวนกลับมาเหมือนเดิมคือ ที่มันเขียนว่าอะไรวะเหมือนกับคล้ายๆกับว่าวนเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับกราฟเนี่ยมันใช้มันใช้ระยะทางเท่าไหร่กว่าจะวนเหมือนเดิมเช่นอย่างเนี้ยสังเกตนะเป็นงี้ฮะนี่คือ1รอบแล้วเดี๋ยวถ้ามีไปต่อนะมันก็จะมีวืดบิดบิดอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะวืดบิดบิดอีกรอบหนึ่งเก็บเคาะปะมันจะแบ่งเป็นช่องๆเนี่ยคือคาบหนึ่งคือเหมือนช่องหนึ่งมันจะเป็นกราฟที่ก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้กันไปเรื่อยๆตีกลอนมันวนวนนะลูกอย่างเงี้ยม บอกเลยนะพี่จะไม่มาสอนเรื่องนี้อีกแล้วนะตั้งเป้าไว้ห้าหมื่นวิวนี่คนดูห้าหมื่นคนถึงป่าวะอ่ะคราวนี้ต่อมาแต่ว่าห้าหมื่นวิวก็หลายหลายปีนะลูกสะสมไปเรื่อยๆสองพายลูกเพราะว่าไงลูกมันวนอย่างเงี้ยคือการาฟอย่างเงี้ยมันก็จะวืดวืดวืดเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งคาบเนี่ยหรอปะแล้วมันก็จะมีอะไรต่อลูกมันก็จะมีวืดวืดวืดอีกหนึ่งคาบวืดวืดวืดอีกเนี่ยเนี่ยหรอปะคาบหนึ่งคือยาวเท่ากับสองพายอ่าคือใช้ระยะทางถึงสองพายกว่าจะวนมาที่เดิมเนาะคาบบบเหมือนแ ระยะที่มันวนกลับมาที่เดิมอะใช้คำว่าอะไรวะในตำราเขียนว่าอะไรวะเรียกไม่ถูกเออคือเหมือนแบบมันวน,นกลับมาเหมือนเดิมส่วนแอมพลิจูดลูกแอมพลิจูดแอมพลิจูดถ้าอย่างอันเนี้ยคาบอันนี้คือพายเออนี้ก่อนเขียนเลยคาบเท่ากับพายเท่ากับเออลืมเขียนเท่ากับพายเท่ากับคาบคาบเท่ากับพายเพราะว่ามันอันนี้มันใช้พายเดียวเนาะอันนี้คือระยะทางอันนี้คือจากพายส่วนสองถึงสามพายส่วนสองในยาวหนึ่งพายพอดีเนาะนี่คือคาบนะครับนี่คือคาบนะลูกงามนีปะคาบคนละคาบลูก ส่วนแอมพลิจูดเนี่ยแอมพลิจูดแอมพลิจูดคืออะไรลูกแอมพลิจูดเฮ้ยดอกเด็กเว้ยแอมพลิจูดแอมพลิจูดเนี่ยคือเอา1นส่วนสคูณกับแม็กลบมินคือค่าสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยเอามาลบกันนะแล้วก็หาร2มันคือครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุดต่ำสุดอ้าวอย่างนี้ถ้ามองนี้นะอย่าง sin x เนี่ยคืออย่างเงี้ยเห็นปะสูงสุดมันคือ1น่งต่ำสุดมันคือลบหแอมพลิจูดคือคล้ายๆกับจากเนี้ยขึ้นไป1จากเนี้ยลงไป1อย่างเเเเงีี้ยยาาารกกว่่แอมพลิจูดทับ1นะ แอมพลิจูดแอมแอมพลิจูดนะเท่ากับ1อันนี้แอมพลิจูดเท่ากับ1เช่นกันนะอ่าหเหมือนกันเพราะตรงนี้ขึ้น1ลง1ไงนี่คือหลักการดูว่าแอมพลิจูดคืออะไรอันนี้ขึ้น1ลง1เหมือนกันโอเคปะ่ะเสร็จแล้วกลับกันถ้าเกิดเป็นแทนแทนเนี่ยหาไม่ได้นะเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะมันอันนี้ก็คือคือแบบมันจะอย่างเงี้ยคือไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยเห็นอย่างงี้นะซูมออกไกลๆนะ อูอันนี้ก็วููงไปอีกยาวไกลเลยอนะ่ะเพราะฉะนั้นแอม l i t u d e เนี่ยอินฟินิตี้ลูกนะแอม l i t u d e อันนี้อินฟินิตี้ลูแก amplitude ภ Am าษาอังกฤษเรียกอะไรวะอันนี้แอม l i t u d e ค่าภาษาอังกฤษจำชื่อไม่ได้วะค u r v e จำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้อาจจะเรียกว่า curve ร u บอินฟินิตี้นะลูกนะประมาณนี้เลยคืออินฟินิตี้เลยอย่างแทน x ประมาณนี้เนาะอันนี้คือกราฟตีกรนเบื้องต้น sine cos แทนเป็นแบบนี้คือค่าไอ้ c u r v เนี่ยมันก็มาจากนี่แหละ วายคือพิกัดว่าไซ n ์เอ็กมันเป็นเท่าไหร่เนาะส่วนเอ็กคือมุมทั้งหลายเนาะศูนย์เก้าสิบร้อยแปดสิบไปทีละไปทีละเก้าสิบองศาแล้วกันจะได้ไม่หมื่นเนาะประมาณนี้นี่คือกราฟทั่วไปและที่ข้อสอบแข่งขันมันออกคืออะไรลูกที่ข้อสอบแข่งขันมันออกคือมันเติมเลขบางเลขเข้าไปอันนี้พี่ขอยกตัวอย่างเป็นทราแล้วกันนะกราฟ sin เนี่ยปกติหน้าตาเป็นแบบนี้ลูกนี่กราฟ sin นะมันจะมีกราฟชายหาดกราฟทะเลเดี๋ยวค่อยๆหานี้เป็นกราฟทราก่อนมุกอะไรวะไปดูหน้านี้ ยกตัวอย่างอันนี้พี่เคยลงใน IG ทีหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะมีน้องงงว่าเอมันคือ,อยังไงทางวเท่ากับไซด์เอ็กซ์ก็ตรงๆคือศูนย์องศาอ่ะเหมือนวงกลมหนึ่งหน่วยเหมือนกันอ่ะวงกลมหนึ่งหน่วยนะศูนย์องศาก็เป็นศูนย์พอเก้าสิบองศาก็เป็นหนึ่งเนี่ยพอร้อยแปดสิบองศากลับมาศูนย์ใหม่พอสองร้อยเจ็ดสิบองศามันไปนลบหนึ่งอุ้ยครับพี่เบี้ยวนิดนึงนเี่ยจริงๆมันต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเบี้ยวนิดนึงอ่ะช่างมาันเถอะอ่ะเอาเป็นว่าพี่พี่วาดด้วยมือนี่ความสามารถในการวาดกราฟพี่ก็ได้เท่านี้ ข้อ3เนี่ยถ้าเกิดเอา2คูณข้างนอกนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกเอา2คูณข้างนอกเพราะว่ากราฟเนี่ยนะเคยโด่งก็โด่งขึ้น2เท่าจริงไหมสมมติไซด์เกติได้1 90องศาปกติเป็น1นึ่งนี่เดี๋ยวมันไปเป็น2สมมติอันนี้พายเนี่ยเป็นศูนย์เอาศูนย์คูณอะไรก็เหมือนเดิมเนาะแต่พอ3พายส่วน2หรือ270องศาไซา,ายไปลบ1คูณ2ก็ไปป้าบลบ2เลยเห็นไหมทางกับการลุกคูณ3คูณ4คูณ1ส่วน2อคูณอะไรก็แล้วแต่ก็คูณตามนั้นเลยลูกแม็กมิน เออแล้วจะมีอีกประเภทหนึ่งพวกบวกข้างหลังเช่นบวกสองี้ยเช่นไซสเ์เบวกสถ้าบวกสก็คือกราฟเนี้ยมันลอยขึ้นไปเลยโอเคปะสมมติเนี้ยไซสเ์เแล้วบวกสนี่นะกราฟก็จะเป็นเป็นเงี้ยขึ้นไปลอย,อยข้างบนบวกส็คือชิปขึ้นถ้าเปลี่ยนไปลบสก็ชิปลงมาข้างล่างเนาะโอเคปะแต่ถ้าเกิดจําไม่ได้ก็จะชิปหาย <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นอันเนี้ยสองไซสเ์เก,ก็คือเหมือนเวลาคูณเข้าไปเนี้ยมันก็จะคูณตามสมมติคูณ3มันก็จะว้าขึ้นไปว้าลงไปว้าขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยสสมมมมตติิคูณ5 5เป็นนะ มันก็จะ A, วูวูวูเขาจะว่าคืออันนี้พี่วาดทุรเรศมากเลยเอาจริงว่ามันมันจะแบบเหมือนเขาเรียกว่ายืดก็ยืดขึ้นลงก็ลงหนักขึ้นโอเคปะไอตรงเนี้ยพี่ว่าไม่ยากมันคือคูณเลขและอย่างที่บอกถ้าบวกลบเลขตรงๆบวกหนึ่งก็เลื่อนขึ้นหนึ่งช่องทุกอย่างเหมือนเดิมเลื่อนขึ้นหนึ่งช่องเนี้ยถ้าลบหนึ่งก็ทุกอย่าง,งเหมือนเดิมลงเลื่อนลงหนึ่งช่องอย่างนี้แต่ที่ยากคือตัวนี้ลูกไอตรงสอง x ตรงนี้คูณสองเข้าไปเออเวลาคูณนี่ลืมพูดเลยแอมพลิจูดเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้น ครึ่งหนึ่งของสูงสุดต่ำสุดเนาะสูงสุดคือ1่ต่ำสุดคือลบหครึ่งหนึ่งคือ1แต่เนี้ยแอมพลิจูดจะเป็น2เท่าคูณ2ส่วนคาบในเท่าเดิมนะลูกคาบก็ยังเป็น2พายเหมือนเดิม2พายเหมือนเดิมแต่ไอที่ยากคือข้อ2ลูกอีกข้อ2นี่คือลูกไซน์สอออะไรวะเนี่ยมันคูณ2เข้าไปเฉยเลยอะคูณ2องไปเฉยเลยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟเนี่ยจะหดสั้นลงหน้าตาเหมือนเดิมแต่เหมือนเหมือนเหมือนโดนย่อด้านข้างอะเพราะเรียว่าพอคูณ2นึกภาพนะ ปกติเนี่ยวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ป่ะศูนย์องศาเนี่ยทรายเป็นศูนย์เก้าสิบองศาเนี่ยทรายหนึ่งเป็นหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ต้องลุกแค่ x นะเท่ากับสี่สิบห้าองศานะทรายก็เป็นหนึ่งแล้วอะ่ะเพราะอะไรลุกปกติพี่ป้านมันต้องเก้าสิบองศานะพี่ปกติต้องพายส่วนสองนะต้องเก้าสิบองศานู่นนี่ยเนี่ปกติต้องเก้าสิบองศานู่นถึงจะเป็นหนึ่งคราวนี้บอกไม่แค่สี่สิบห้าองศาพอแค่สี่สิบห้าองศาก็เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยพายส่วนสองอยู่นี่อันนี้สี่สิบห้าองศาเพราะอะไรร x เป็นองศาอมอง x เป็นองศาก็ได้เป,เป็นมุมมมุมองศาเลยสี่องศาคูณสองเ้าก็ขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปหนึ่งแล้วและพอ x เป็นเก้าสองศาเดิมเนี่ย90้าิบองศาเป็นศูนย์ใช่ปะอันนี้ไม่เก้าสิบองศาเนี่ยมันคูณสองกลายเป็นร8อยแปดสิบทรายจะกลับมาสู่ลุกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้คือพอมันโดนคูณสองเนี่ยพี่นิยามต,ตัวพี่เองแล้วนะความเข้าใจคือมุมมันมาเร็วขึ้นมุมมันมาเร็วขึ้นเดิมข้างบนเนี่ย เ <X S 2> เป็น30อันนี้จะเหมือนแบบคิดเป็นเหมือน60อันนี้4 5าองศาอันนี้เป็น90สมมมติอันนี้ร้อยอันนี้เป็น3 6 0แหละคือว่าง่ายมันวนครบรอบเนี่ยคาบมันก็เลยสั้นลงลูกเหลือพายในทางกลับกันลูกคูณ2เนาะถ้าเกิดพี่เป็นคูณ5การมันยิ่งสั้นลงอีกเนอะปะก็คือหารลงเท่านั้นเท่าเลยขดลงเหมือนเอากราฟอย่างเงี้ยหนึอ,อบีบเข้ามาถ้าเป็น2 x เก็บีบเข้ามา2เท่าโอเคปะเพราะแบบมุมมันถึงเร็วขึ้นในทางกลับกันถ้าพี่เปลี่ยนนนเเป็คูณ1 2อลกกิดขึ้ อีก,กราฟนี้ก็จะยืดขึ้น2เท่าเข้าใจปะยืดขึ้นเพราะว่าปากติเนี่ย90องศาเนี่ยได้แล้วทายเป็น1แล้วแต่คราวนี้กว่าจะได้เป็นหนึ่งเนี่ยถ้าคูณหนึ่งส่วนสองนะมึงต้องเป็นร้อยแปดสิบองศาเลยนะเว้กว่าจะยืดคือกว่าจะเป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นมันจะยืดขึ้นดึงดึงหางดึงยางหนังติ๊กออกสมมติค,คูณหนึ่งส่วนสิบเนี่ยยืดสิบเท่าลูกคนนี่โอ้โหกราฟนี่เป็นอย่างนี้เลยเออเข้าใจปะสิบเท่าเพราะฉะนั้นคาบมันก็จะใหญ่ขึ้นตามนั้นอย่าางเนี้้ถคูณ บีบสั้นลงเพราะว่ามุมมันถึงเร็วขึ้นปกติ90องศาทราถึงเป็น1ศูนย์ปุ๊บถึง90ทรายเป็น1ทรายศูนย์เป็นศูนย์ทราเป็น1อันนี้0ูนย์เป็น0นย์แต่พอ45กลายเป็น1แล้วเพราะว่ามันโดนคูณ2ไงมันจะถึงเร็วขึ้นกราฟโดนบีบเพราะฉะนั้นคาบจะสั้นลงเท่าตัวแต่ถ้าเกิดตัวนี้เปลี่ยนเป็น1ส่วน2คาาจะยาวขึ้นเท่าตัวถ้าเป็น1ส่วน2นะสมมติสมมติ y เท่ากับ sin และนี่เป็น1ส่วน2คูณ x นะบอกเลยลูกค่านี้จะกลายไปเลยว่า4พายลูกอย่างเงี้ยค่าจะ4พายจะยืด2เท่าโอเคปะ หลักๆครับตีกรน,น่าจะมีแค่นี้แอมพลิจูดกับค่าพอรู้จักเนาะแอมพลิจูดทวนอีกครั้งหนึ่งมันคือ1ส่วนสคูณค่าสูงสุดกับต่ําสุดลบกันหรือมองง่ายๆก็ได้วิ่งขึ้นเท่าไหร่วิ่งลงเท่าไหร่นั่นแหละคือแอมพลิจูดค่าคือคุณวนกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่เหมือนวนลูบอะลูกวนลูบวนลูบเนาะอย่างชีวิตในวันหน,นึ่งวันเนี้ย คาบของเราคือ24ชั่วโมงเพราะว่าอ่ะเดี๋ยววนกลับมา24ชั่วโมงก็กลับมาเหมือนเดิมเอาเช้าแล้วอีก24ชั่วโมงก็เช้าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือมันวนตามเดิมภาทิศเนี่ยก็จะวนลูป24ชั่วโมงอ่าสมมติมองภาทิศเป็นกราฟตีโกรอันนี้ก็เหมือนกันเนาะก็จะแบ่งตามนี้เลยจบครับผมเย้สู้ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย